แล้วหอยน้ำใสลายครับพี่น้องตอนนี้หากับ11โมงเนาะเมนูหอยก็มีนี่น้ำใสส้มซื่ออีหลีเนาะเพิ่นหากับเปิดเนาะได้ยังได้บ่ฮอดอาทิตย์นึงซ้ำอีกสบายดีพี่น้องหมดสุขุสุขเนาะตอนนี้บ่าวซอนอยู่ที่ศาลเมืองท่าแขกแขวงคำม่วนคลิปนี้จะพาพี่น้องเข้าไปเลาะไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่เพิ่นเปิดเฉพาะยามจะดูฝนยามมีน้ำเท่านั้นห้วยน้ำใสบ้านนาข้างสร้างเมืองท่าแขกพี่น้องเลยอันนี้แมนเส้นทางไปทางธรรมพะนองปลาฟ้าแล้วก็ไปท่าเมืองพรเนาะห้วยน้ำใสกับเข้าไปทางเดียวกันพี่น้องเลยอันนี้เป็นขั้วข้ามน้ำโดนตอนนี้น้ำหลายสายน้ำโดนน้ำขึ้นพี่น้องเลยน้ำท่วมโดนละเป็นแบบนี้ทุกปีเนาะยามฝนน้ำจะหลายท่าฝรั่งก็ตอนนี้เพิ่นก็ปิดเนาะเพราะว่ามีน้ำท่วมขังไปเดินทางไปพี่น้องเลยวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์เนาะคนน่าจะไปเที่ยวหลายอยู่น้องไปเที่ยวใส่เนี่ยไปไปลำเดียวซะอายก็สิไปพูดด้วยกันไปสองคนนี่วะเออไปถามมูเนาะไปในเมืองพูดบ่หายไปก่อนนะฮันเด้อเจอกันอยู่พูดได้สาวพี่น้องเอ้ยสาวน้อยก็สิไปคือกันเนาะแต่เขาถามมู่เขาเนาะมาในเมืองสองฝากทางสิมีน้ำท่วมขังวันเสาร์วันอาทิตย์ก็สิมีพี่น้องสาวเมืองท่าแขกเขาเจ้ามาอายุหากินมาหาปูหาปลาเนาะพี่น้องสภาพเส้นทางยามฤดูฝนก็สิไปยากมายากน้อยนึงเนาะพี่น้องเอ้ยมีน้ำพี่น้องเลยช่วงฝนตกฤดูน้ำปลาสอนบริมาทายบรรยากาศให้เบิ่งเนาะตอนนี้น้ำมันก็เริ่มใสขึ้นลายแล้วน้ำใสขนาดเลยพี่น้องตอนน้ำลายพระเจ้าก็มาตึกสะดุ้งมาวานแหนได้ปลาลายพอสมควรแล้วเส้นทางข้างหน้าที่เขาจะไปพี่น้องวันนี้น่าจะมีคนไปเที่ยวลายเนาะห้วยน้ำใสบ้านนาข้างสร้างใกล้กับธรรมพะนองปลาฟ้าน้ำใสขนาดนี้น้ำลายขนาดเลยพี่น้องน้ำบกคุณเนาะน้ำใสงามเดินทางต่อพี่น้องเลยจะมีน้ำอยู่สองภาคทางเลยเนาะภาคกลางเมืองนี้ก็มีน้ำเหมือนกันอยู่ห้วยน้ำใสบอนที่ภาคสอนจะไปนี้ก็จะมีห้านอาหารมีตู้มีเครื่องดื่มไว้คอยบริการแขกนักท่องเที่ยวที่ไปเล่นไปเที่ยวนะพี่น้องบ่ไกลจากเทศบาลเมืองท่าแคบเพราะปานใดประมาณ10กว่ากิโลเมตรไกลสิฮอดแล้วพี่น้องเอ้ยห้วยน้ำใสบ้านนาข้างสร้างเพราะว่าตอนนี้ก็ฮอดบ้านนาข้างสร้างเรียบร้อยแล้วห้วยน้ำใสน้ำน่ะใสสมซื่อดีเลยพี่น้องมีน้ำเฉพาะยามฝนก็เพิ่นเปิดเฉพาะยามฝนเท่านั้นยามแล้งมันบ่มีน้ำมาสร้างรายครับเข้าบ้านพ่อค้าแม่ค้าประชาชนเขตนี้ก็มีรายครับจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวมาเล่นส่วนรายก็จะเป็นคนมาเที่ยวในเมืองเลยพี่น้องเลยมาเที่ยวในเมืองท่าแขกวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะมากินข้าวปลามานั่งเล่นมาพักมาพ่อน
าฮอดนี้จะมีทางสามแยกแยกเบื้องซ้ายมือแม่นไปทำพระหนองผาฟ้าไปหนองเต้าครับแยกทางขวามือไปซื้อแม่นไปห้วยน้ำใสพี่น้องสิมีห้างขายอาหารธรรมชาติเนาะคือทางข้างนะเส้นทางเส้นนี้กลับไปพุ่นแล้วฮอดพระธาตุเมืองพรฮอดทำพระจันทร์จากทางสามแยกไปหาห้วยน้ำใสก็บ่ฮอด1กิโลเมตรครับพี่น้องมื้อนี้น่าจะมีคนหลายอากาศก็ดีมื้อนี้คนบ่ตกเริ่มมีแดดแล้วเราสอนขี่รถมานี่เห็นรถพระเจ้าไปหลายคันหลายสิบคันแล้วเนาะชื่อว่าเป็นบ่อนท่องเที่ยวยอดฮิตแต่ความจริงแล้วยุทธาแขกเนี่ยก็มีหลายบ่อนเนาะหลายบ่อนที่เป็นบ่อนท่องเที่ยวทางธรรมชาติเหมาะแก่การมากินข้าวปลาแกงหน่อไม้ตำมะฮ่วงพี่น้องแต่บ่อนนี้ก็เป็นอีกบ่อนหนึ่งที่คนนิยมมาเพราะว่าเมืองท่าแขกเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติพี่น้องมีภูเขาหินปูนมีภูผาป่าดงหลายบริเวณนี้พี่น้องพร้อมๆไปด้วยภูเขาหินปูนสองข้างทางกับที่มีสวนของพี่น้องชาวบ้านเนาะสวนบ้านต้นสวนไม้กินมากสวนยางพาราเป็นเฮ็ดกสิกรรมหรือว่าเฮ็ดเกษตรผู้ใดที่เอารถน้อยรถตามมาอยากเดินทางยากนิดนึงเพราะว่ามันมีขุมนี่นั้นหลายอยู่เนาะบรรยากาศดีขนาดพี่น้องเลยบ้านนาข้างซางเมืองท่าแขกคันข้างหน้าก็ด้านหน้าจะแม่นรถนักท่องเที่ยวเนาะพอแล้วพี่น้องห้วยน้ำใสว้าคนหลายวันนี้คนหลายแล้วพี่น้องบางทีรถจอดโอ้คนมาลินมาเที่ยวหลายวันนี้รถจอดสับราบอยู่นี่แหละพี่น้องสามารถลงลอยลินน้ำได้เนาะแล้วห้วยน้ำใสมีตู้มีห้านอาหารมีเครื่องดื่มมีกับแคมเนาะของแคมให้ไว้คอยบริการแขกนักท่องเที่ยวก็ฮอดแล้วฮอดแล้วนี่ฮอดแล้วห้วยน้ำใสพี่น้องนะจะมีตู้มีห้านอาหารไว้คอยบริการแขกคนเริ่มสิเต็มแล้วตอนนี้บรรยากาศก็ดีมานี่อากาศบ่เย็นอากาศร้อนเหมาะแก่การลอยน้ำนะมันนี่เป็นทางมาแต่ท่าแขกพี่น้องเลยคนหลายเท่าไหร่มานี่ก็คนเริ่มคนหลายขนาดพี่น้องตอนนี้หากา11โมงเนาะ11โมงตอนเสาอาหารการกินก็มีพวกปิ้งจามเนาะปลานิ่มเผามีหอยหอมน้ำเนาะตู้มันได้เศร้าบ่แกอ๋อตู้จักพันสามสิบพันอ๋อธรรมดาเนาะบ่แพงมาเลยโอ้ยสามสิบทำฮะแปดสิบพันเออ80,000โอ้ก็ได้ว่า30กำลังว่าบ่แพงเลยๆโอ้เอาอาหารกันกินมากก็ได้เนาะเอาเบียร์มากก็ได้เลยๆอันนี้เป็นตู้เจ้าบ่โอ้สิเต็มเลยเนี่ย
ผักคักเมนูหอยก็มีนี่ไข่ลูกปิ้งตับปิ้งไตปีกไก่ปลาดินเผาตำบักหุ่งน้ำแดงตุ๊กทะไดเสาตูบตูบ180พันกีบเนาะพี่น้องเอาอาหารเอาเครื่องดื่มมาก็ได้นี่ห่วยน้ำใสฮอดแล้วน้ำใสขนาดสามารถลอยลงนิ่นน้ำได้เนาะน้ำกับบอลเล็กร้อยเจียงแอลเด็กน้อยสามารถลงได้แต่ว่าต้องมีผู้ใหญ่กำกับเนาะรอดได้บ่น้อยนี่รอดได้บ่โอ้รอดทอนี่ก็ได้พี่น้องเลยน้ำใสส้มซื่ออีหลีเนาะวันนี้เป็นวันอาทิตย์สาวเมืองท่าแค่พากันมาพักผ่อนมาเล่นหลายเนาะเด็กๆจะมาเล่นน้ำหลายเนาะมาได้บ้านดงโหน้ำหลายอยู่พี่น้องเลยเนาะน้ำออกจากเป็นน้ำที่ออกมาจากผาเนาะสิมีเฉพาะยามฤดูฝนเท่านั้นนี่เป็นหน่วยผาเนาะผาหินปูนโซนทางใต้ก็สามารถลอยลื่นน้ำได้แล้วก็ซิมิตูบไปคอยบริการแขกแต่ว่าทางลมมันน้ำสิคนนิดนึงพี่น้องตอนนี้คนกำลังล่างไหลกันมากนะพี่น้อง12มงยังถือว่าบรรยากาศดีเลยพี่น้องเลยอยู่ที่ห้วยน้ำใสเนาะอ้อมห้อมไปด้วยวิวทิวทัศน์ธรรมชาติภูผาหินปูนเนาะนี่ถ้าใครอยากมาเลาะมาลิ้นมาเที่ยวมาพักผ่อนสามารถมาได้เนาะเพิ่นเปิดทุกๆมื้อพี่น้องแต่เช้าหาค่ำแต่ว่าพิเศษวันเสาร์วันอาทิตย์นี่คนจะหลายคือดังที่เห็นในคลิปนี่แหละนี่ฮันไข่เทพมาเบิ่งของกินฮันนี่ก่อนพี่น้องปิ้งปิ้งอย่างนี้ใจหมูเนาะปิ้งเท่าไหร่ปิ้งปิ้ง 5,000 มีสติงบ่น้ำสติงบ่มีบ่มีเนาะตำดิโคเท่าไหร่ตำ6ซาว6ซาวพันกิโลมีปีกเป็ดไข่ลูกน้อยเท่าไหร่บ่6,000โอ้6,000กิโลหอยหอมเนาะนี่เนาะเมนูหอยก็มีนี่หอยหอมปุ๊บหอยหอมเปิดโดนแล้ววะนี่วันคานอ๋อเดินเปิดวันคานเนาะมีอยู่3 5เนาะนี่เนาะ4นะ4เพิ่นหากระเปิดเนาะได้ยังได้บ่ฮอดอาทิตย์นึงซ้ำพี่น้องเนาะคนหลายมีห้านอาหารอยู่3 4ห้านเนาะถ้าผู้ใดอยากเอาอาหารการกินเอาเครื่องดื่มมาก็ได้อย่าว่ามาเซาตู้เพิ่นตู้ละ80 1,000 กีบเจ้าก็มาลิ้นเนาะมาเที่ยวมาแบบครอบครัวมาแบบหมู่เพื่อนเนาะพี่น้องผู้ใดมาซ่าบ่มีตูบนั่งพี่น้องเอ้ยตูบสิเต็มแล้วเนาะ
วนเท่านี้ก็เต็มแล้วพี่น้องเลยเสาค่าเสาตู้เท่าไหร่ค่าเสาตู้เท่าไหร่50โอ้อยู่หุ้นละ8080เราเอาทานครับอยู่นี่ละ50โอ้ชื่อกระมูเนาะราคาพวกหลายอ๋อได้ๆๆขับมาแล้วเขาจะก่อนจะรถก็มีขับมาได้ได้ๆแล้วมันมีพิเศษเอาละครับเมนูของทานเพื่อนไก่ย่างมีประเภทตำมีหอยไก่ก็มีเนาะต้มไก่ก็มีนี่ต้มไก่หอยหอมไข่ลูกกัวมีก็มีเนาะคนเริ่มมาหลายขนาดพี่น้องเลยเนี่ยมาเป็นครอบเป็นครัวเนาะมากับดูกับแฟนนายฮักของบ่าวสอนเนาะนี่มีเมนูหลายอย่างนะมีขนมมีอาหารมีเครื่องดื่มเนาะผู้เข้าผู้ออกเนาะพี่น้องคนจะหลายมานี่จะเป็นภาพบรรยากาศอยู่ที่ห้วยน้ำใสบ้านนาข้างสร้างเมืองท่าแขกควนข้ามวนพี่น้องบรรยากาศดีคนหลายเนาะเป็นบ่อนท่องเที่ยวทางธรรมชาติยามฝนเดี๋ยวพี่น้องสำหรับคลิปนี้มหนี้บ่าวสอนจะขอปิดคลิปไว้ซ้ำนี้ก่อนเนาะโอกาสหน้าพบกันใหม่พี่น้องเลยบรรยากาศเชื่อว่าคือขึ้นมวลซื้อหลายผู้ใดอยากมาเที่ยวมาเลาะมาลิ้นมาได้เนาะพี่น้องเพิ่นยินดีต้อนรับเนาะสำหรับคลิปนี้มาคราวนี้ขอปิดคลิปไว้สำหรับนี้ก่อนเนาะโอกาสหน้าพบกันใหม่สบายดี